คู่2ทุ่มนะครับระหว่างการท่าเรือกับศรีสะเกษเล่นกันที่แพสเตเดียมบ้านของอารมณ์เพลินของทางศรีสะเกษกระชอว่ากิรวัตรให้ท่าที่คืนไปที่กิรวัตรดาวขาวโอ้ไปตรงตัวนรงวิเศษศรีครับดูโอกาสของทางศรีสะเกษอีกทีนึงครับจังหวะสอดเข้ามารับลูกชิงแล้วยิงของบนสันตันมาซ้ายสุดชนมีทะลุตะวิ่งอ้อมทำทางให้ทะลุตะหาครับแรงไม่น้อยจะเปิดทันเปิดไม่เสาแรกแล้วตรงนี้กระชอกมาเข้าทางคงทางโกงได้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ถนนจุดครับ10ไปแล้วครับโอ้โหก็เป็นเครดิตของกอก้าลุงด้าครับยิงทีมเก่าได้ก็ให้เกียรติดูครับคงล้ำหน้าไม่ขึ้นนะครับแล้วเตะสกัดผิดเหลี่ยมก็เสร็จเลยครับทศพรกับอังกฤษนี่ครับเป็นเหมือนไปจุดให้กอก้าเลยมาหาเขาแล้วแต่แกะไม่ออกครับคือไปเกี่ยวเปลี่ยนทางเข้าคือสัญญาณมาสิทธิพลบรรจงมาทางเสาสองให้กับช่องวิทิชัยแล้วของเธอทีนึงเป็นสัปดาห์ฝ่ายอินที่มาดักทิ้งเลยครับโอ้ไม่รู้นรงวงพันจะกลับมาทันหรือเปล่านะครับทุกท่านกอก้าครับกอก้าพื้นที่เปิดให้อย่างนี้มาดูไหลต่อมาที่นิติพงศ์เสรานนท์โอ้ยิงฝ่าเลยครับแต่ว่าผ่านตัวบล็อกก็หลุดเสาแรกไปครับดาสัปดาห์เปิดเองมั่นด้วยครับพักของจิรวัตรดาวขาวฐานนะครับฐานเปิดมาเสาแรกบอลเลยมาโอ้ยไม่พ้นก็ต้องขมูให้มาที่ดูโรซิมีโอ้ซัดแสกหน้าเข้าไปเลยครับ 1-1 ครับเอาละครับโอ้โห10นาทีของครึ่งหลังครับสเกตตามตีเลยครับการท่าเรือครับเอาไม่อยู่ครับบอลเปิดเข้ามาแล้วประกาศสิทธิ์เคลียร์ไม่ขาดนะครับชมพูเคาะมาให้ดูโรซิมีซ้ายลูกนี้กดโอ้โหเต็มเหนียวเลยครับระยะแค่7-8หลาครับโอ้โหแสกหน้านรงวิเศษศรีเข้าไปครับเสยเพดานตะข่ายนรงฤทธิ์เติมขึ้นมาเติมมาแล้วหักข้อมาให้กับทางซาลูตะหาช่องแล้วนี่หลาครับดูแค่ยิงเซ็ตโอ้โหพักหมดแล้วได้ยิงโล่งๆเลยต้องรีบเลยครับเร่งจังหวะแล้วยิงเหมือนไปไต่ได้นี่เอกพันธ์แล้วครับเอกพันธ์เปิดยาวเลือกทางขวาจิรวัตรมาถึงตลอดครับอารมณ์พื้นได้กระชากให้มาที่กิติพงษ์วงมาผ่านหน้าประตูไปอีกครับโอ้ได้โอกาสบรรจงเหล็กมีพื้นที่ในการสวนครับนี่แหละครับคือการท่าเรือคือยิ่งท้ายเกมยิ่งต้องโหมขึ้นไปเนี่ยโอกาสจะโดนเจริญเลือกทางซ้ายบอเลยจังบอคนทำวิธีชัยมาให้กันมาครับโอ้โหโดนกิติพงษ์ว้าวิธีชัยพาคอไปงัดออกมาเชื่อครับบอลยังไม่ออกครับโอ้โหแล้วยังตามเข้าไปซ้ำได้นะครับเลยโอ้ดูครับเปิดไปเสาไกลบอลเด้งพื้นเหมือนจะออกแล้วแต่ไปเกี่ยวกลับมาทันครับผู้ที่ชัยครับโอ้โหแล้วอิทธิพลก็ตามไปโหนโขกครับกระโจนใส่ลูกนี้ก็แงะไม่ออกแล้วครับสักดาครับเจอการโผล่มาของอิทธิพลครับดูครับ2ฮีโร่เลยครับลูกนี้ดูลูกขยันของวิชัยทาทรนะครับที่งัดลูกนี้มีเวลาได้บรรจงมาเข้ามากลางก็โหนวอไปทางเสาสองให้กับทางขบูแล้วลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟครับโอ้โหปัดได้เหลือเชื่อครับในรองวิเศษศรีครับวิกเตอร์มาโร่ครับลูกนี้โอ้โหดูครับดูซิมี่โหนโคมาแล้วชมพูไม่ล้ำนะครับไหลมานิ่มๆเลยครับบรรจงแปรครับวิกเตอร์มาโร่โอ้โหจะแสกหน้าอยู่แล้วครับแต่วางลูกนี้ดงๆเข้ากรอบเขตโทษแล้วได้โอ้โหตรงตัวของนรงวิเศษศรีครับเข้าซองแล้วออกมาลูกนี้เอาละครับได้สวนครับการท่าเรือเคาะมากอก้าอุนด้ามีนิติพงศ์วิ่งนำทางไปกอก้าตัดแล้วไปตัวไกลซารุตะแชมป์เก่าเข้าไปเลยครับ3ประตูต่อ1ครับฝันนะครับโอ้โหการท่าเรือเกมนี้3แต้มอยู่ในมือแล้วโอ้โหแบบนี้ขึ้นมาแล้วได้เพิ่มครับกอก้าไหลไปแล้วไม่ต้องจับเลยครับซารุตะแปรสวนนรงวงทองคำเข้าไปครับ
้เป็นลูกที่ทำให้การท่าเรือเบาใจได้เลยครับหลังจากที่โหโดนศรีสะเกษไล่บี้อยู่ครับกำลังจะตักเข้ามาในกรอบครับกูชิล่ามงสกัดออกมาได้เกียรติเจริญดีต่อหลุดออกมาแล้วเป็นเสียรวีดยาวสุดท้ายครับที่แม็กสเตเดียมการท่าเรือเก็บ3คะแนนสำคัญครับต่อลมหายใจนะครับเอาชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ครับกอก้าอุนด้าพิคนบุญทรัพย์และฮิโรโนริซารุตะคนละประตูนะครับให้กับทางเจ้าถิ่นส่วนศรีสะเกษได้ลูกเดียวจากลูโรซินมี่ครับทำให้การท่าเรือครับขยับขึ้นมามี26คะแนนจาก